วัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่สาวไส้การ์ตูนแล้ววันนี้เสนอตอนกระต๊อบพิศวงแห่ง Gravity Fall สปอยพาร์ท1คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าคลิป Gravity Fall ของผมนั้นมีคอมเมนต์รวมทั้งหมด943คอมเมนต์เป็นคลิปที่มีคอมเมนต์เยอะที่สุดในช่องผมผมสามารถเกณฑ์ Subscribe ได้ถึง 2-3,000 คนเลยทีเดียวครับและผมเชื่อว่า1ใน 2-3,000 คนนั้นน่าจะฟังผมอยู่ณตอนนี้ซึ่งถ้าคุณฟังอยู่ผมขอขอบคุณคุณมากนะครับผมแปลกใจมากเมื่อได้รู้ว่ามีคนชอบ Gravity Fall กันเยอะขนาดนี้แรกสุดผมก็กะจะทำสปอยมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่พอดีว่าใจตอนนั้นมันอยากไปทำอย่างอื่นก่อนก็เลยพักโปรเจกต์นี้เอาไว้แล้วตอนนี้นะฮะก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมวางแผนเอาไว้ว่าจะทำคลิปสปอยออกมาแค่คลิปเดียวเพราะว่ามันมีแค่2ซีซั่นมันไม่น่าจะใช้เวลานานมากแต่พอลงมือเขียนจริงๆผมเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วว่าจะทำออกมาได้แค่เพียงคลิปเดียวด้วยความที่เนื้อหาในแต่ละตอนมันเยอะมากผมย่อตอนหนึ่งให้มันสั้นๆไม่ได้ถ้าผมย่อมันเยอะเกินผมก็จะไม่สามารถ cover เนื้อหามันได้ทั้งหมดถ้าผมจะต้องพูดผมต้องพูดสิ่งที่เกิดขึ้นให้หมดตอนแรกสุดผมกะจะไม่ทำมาแล้วนะครับคลิปเนี้ยแต่ว่าผมก็ยังได้รับข้อความขอสปอยจากคลิปนั้นมาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในคลิปแรกของผมเองผมก็ลั่นวาจาไว้แล้วนะครับว่าผมจะทำมันแล้วผมก็จะไม่คืนคำพูดนะครับอยากได้สปอยก็จะจัดให้ครับแต่ผมขอบอกคุณไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าซามูไรแจ็คพาร์ท5นะครับอันนี้ขอตัดความหวังเอาไว้ก่อนสปอยครั้งนี้ผมจะเลือกเล่าเฉพาะตอนที่พูดถึงความสัมพันธ์ของ2พี่น้องฝาแฝดพายกับลุงสแตนนะครับจะมีตอนที่ตัวละครสำคัญสำคัญโผล่มาด้วยนะครับแล้วก็จะชี้เป้านิดๆหน่อยๆนะฮะส่วนตอนที่ครึ่งๆกลางๆอย่างดิปเปอร์อยากเป็นลูกผู้ชายหรือหมีขับรถผมตัดทิ้งหมดนะครับมาเริ่มกันเลยต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเล่าตอนแรกไปแล้วนะครับมาต่อกันที่ตอนที่2เลยครับซีซั่น1ตอนที่2 The Legend of Global Wonker ลุงสแตนฟอร์ดของ2พี่น้องนะครับวางแผนอยากจะใช้ช่วงเวลาวันหยุดกับหลานๆสแตนตั้งใจจะพาหลานๆของพวกเขาไปออกทริปตกปลาด้วยกันเพื่อสานสัมพันธ์ในวันครอบครัวสแตนให้ของขวัญพวกเขา2คนเป็นหมวกที่ปักชื่อของพวกเขาเอาไว้ซึ่งสแตนก็เป็นคนทำมันเองกับมือจุดเนี้ยมันเป็นการบอกเราอย่างนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสแตนฟอร์ดพายไม่ใช่คนไม่ดีอะไรถึงเขาจะเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เขาก็ยังเป็นลุงของดิปเปอร์กับมาเบลอยู่เมื่อรู้ว่าจะต้องไปนั่งตกปลากับลุงสแตนถึง10ชั่วโมงดิปเปอร์กับมาเบลดูจะไม่ค่อยชอบไอเดียนี้สักเท่าไหร่ตอนนั้นเองที่ตัวละครสำคัญอีกตัวนึงโผล่มาพอดีนั่นคือตาแก่แม็กคราเก็ตแม็กคราเก็ตวิ่งออกมาเตือนชาวบ้านเรื่องปีศาจหนองน้ำโดยเขาถูกมันไล่ออกมาจากเกาะสกรัตเทิลแม็กคราเก็ตพยายามเตือนทุกคนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาโอ้ตัวละครปริศนาดิปเปอร์กับมาเบลวางแผนที่จะชิ่งออกไปถ่ายรูปสัตว์ประหลาดเพื่อหวังจะได้ไม่ต้องไปตกปลากับลุงสแตนและชิงเงินรางวัลซึ่งคนที่ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้นั่นก็คือซุสโผล่มาพร้อมกับเรืออีกลำหนึ่งทั้งคู่ไม่เสียเวลาคิดเยอะทั้งคู่ทิ้งลุงสแตนของพวกเขาแล้วออกไปล่าสัตว์ประหลาดพวกเขาทั้ง3มุ่งหน้าไปยังเกาะสแครตเทิลที่แรกสัตว์ประหลาดเหมือนจะเป็นเรื่องหลอกเด็กจนกระทั่งพวกเขาได้เจอกับมันพวกเขาทั้ง3เจอมันกำลังว่ายน้ำอยู่ในขณะที่กำลังจะถ่ายรูปมันก็ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ไล่กวดพวกเขาสัตว์ประหลาดไล่พวกเขาทั้ง3กลับไปที่ท่าเรือพวกเขาทั้ง3หนีเข้าไปในถ้ำใต้น้ำตกสัตว์ประหลาดตามเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะตัวของมันติดอยู่หน้าปากถ้ำมันพยายามดิ้นอยู่นานแต่ก็ถูกหินย้อยหล่นลงมาทับจนแน่นิ่งไปดิปเปอร์สังเกตว่ามีอะไรแปลกๆเกี่ยวตัวของสัตว์ประหลาดเลยเข้าไปดูกลายเป็นว่าสัตว์ประหลาดหนองน้ำที่แท้แล้วก็คือหุ่นยนต์ที่ตะแก่แม็กคราเก็ตสร้างขึ้นมานั่นเองแม็กคราเก็ตอธิบายว่าที่เขาทำอย่างนี้ก็เพราะอยากจะเรียกร้องความสนใจจากลูกชายของเขาพอเวลาคนเราอายุมากขึ้นลูกๆหลานๆก็เริ่มไม่สนใจอะไรอีกต่อไปเขานึกถึงวันเวลาที่ได้ใช้เวลากับลูกของเขาเขายังบอกอีกว่านอกจากลูกชายแล้วก็ยังมีเพื่อนกับญาติที่ไม่สนใจเขาอีกเขาน้อยใจก็เลยสร้างหุ่นยนต์ออกไปทำลายเมืองหลายต่อหลายครั้งนั่นแสดงว่าเขาไม่ใช่คนบ้าธรรมดาจำเขาไว้ให้ดีนะครับพวกเด็กๆรู้สึกไม่ดีที่ทิ้งลุงสแตนของเขาไว้อย่างนั้นแทนที่พวกเขาจะใช้ฟิล์มม้วนสุดท้ายถ่ายรูปสัตว์ประหลาดแล้วไปเอาเงินรางวัลพวกเขาเลือกที่จะเก็บฟิล์มม้วนสุดท้ายเอาไว้ทำอย่างอื่นพวกเขากลับไปหาลุงสแตนปรับความเข้าใจกันแล้วใช้เวลาช่วงเย็นกับลุงของพวกเขาในการตกปลาถ่ายรูปแล้วก็ล่องเรือด้วยกันจนหมดวัน
ตอนที่4 The Hand That Rock The Marvel ในตอนนี้จะมีศัตรูหลักของซีซั่น1ปรากฏตัวมานะครับนั่นก็คือกีเดียนดิปเปอร์กับมาเบลเห็นโฆษณาการแสดงของกีเดียนบนทีวีซึ่งกำลังจะจัดใน Gravity Falls ลุงแซนพวกเขาบอกว่ากีเดียนคือตัวปัญหาและไม่อยากให้เด็กๆ เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ท้ายสุดมาเบลกับดิปเปอร์ก็ไปดูอยู่ดีทั้งคู่ไปดูโชว์ที่เต็นท์ของกีเดียนที่นั่นกีเดียนร้องเพลงกับโชว์พลังนิดๆหน่อยๆหลังจากโชว์จบก่อนที่ทั้งคู่จะกลับกีเดียนก็แอบย่องมาดูทั้งคู่อย่างเงียบๆวันต่อมากีเดียนมาที่กระต๊อบพิศวงเพื่อชวนมาเบลออกไปเที่ยวใช่กีเดียนหลงรักมาเบลรักแบบที่เรียกได้ว่าเปเต็มที่ครับกีเดียนพยายามจะเป็นแฟนกับมาเบลแต่มาเบลก็บอกปัดไปว่าเธอเป็นได้แค่เพื่อนกีเดียนขอโอกาสจีบมาเบลกีเดียนชวนมาเบลไปกินข้าวมาเบลสงสารเล็กน้อยก็เลยตอบตกลงไปกีเดียนดีใจมากถึงขั้นเข้าไปกอดมาเบลพร้อมทั้งแอบดมผมของเธอ Are you sniffing my hair? เชี่ยมึงจะใส่อะไรแปลกๆเข้ามาในการ์ตูนเด็กดิวะทั้งคู่ไปออกเดทด้วยกัน 2-3 รอบมาเบลพยายามจะบอกปัดไปว่าเธอไม่ชอบแต่เธอก็ทำไม่ได้เพราะถูกเหล่าแฟนๆของกีเดียนกดดันในขณะเดียวกันลุงสแตนที่เป็นที่รักของเธอเมื่อรู้ว่ามาเบลกำลังเดทกับสตูตัวฉกาจของเขาเขาก็หัวเสียมากแล้วก็รีบขับรถไปที่บ้านของกีเดียนเพื่อให้พวกเขาเลิกกันที่นั่นสแตนเจอพ่อของกีเดียนพ่อของกีเดียนยื่นข้อเสนอให้ว่าถ้าพวกเด็กๆเข้ากันได้ดีก็จะมีโอกาสที่ทั้งคู่จะแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งคุณก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าสแตนฟอร์ดพายรักเงินมากแค่ไหนกลายเป็นว่าที่พึ่งสุดท้ายของมาเบลด้านย้ายข้างซะงั้นแถมบอกให้เธอไปแต่งงานด้วยดิปเปอร์เสนอตัวเข้าช่วยมาเบลเขาอาสาจะไปบอกเลิกกีเดียนแทนมาเบลกีเดียนโกรธมากเมื่อรู้ว่ามาเบลอยากขอเลิกเขาคิดว่าดิปเปอร์หลอกให้มาเบลเกลียดเขากีเดียนหลอกให้ดิปเปอร์ไปเจอเขาที่โกดังเพื่อหวังจะสั่งสอนเล็กๆน้อยๆกีเดียนใช้พลังจากหินวิเศษเล่นงานดิปเปอร์ดิปเปอร์พยายามสู้กลับเขาด่าสวนกลับไปว่ายังไงมาเบลก็ไม่ชอบแกหรอกกีเดียนโกรธมากถึงขั้นจะใช้กรรไกรตัดลิ้นของเขาโชคดีที่มาเบลตามมาพอดีมาเบลหลอกล่อกีเดียนแล้วก็ขโมยหินพลังของเขามามาเบลโยนหินให้กับดิปเปอร์แต่ก่อนที่ดิปเปอร์จะได้โม้กีเดียนก็พุ่งใส่เขาทำให้ทั้งคู่ล่วงตกเหวโชคดีสำหรับพวกเขาที่มาเบลสามารถเก็บหินวิเศษแล้วตามลงมาช่วยได้ทันมาเบลตอกหน้ากีเดียนกลับเป็นครั้งสุดท้ายว่ายังไงเธอก็ไม่มีทางเดทหรือเป็นแฟนกับเขาแน่นอนกีเดียนหนีไปพร้อมสัญญาว่าจะกลับมาแก้แค้นในตอนจบการ์ตูนบอกที่มาของพลังของกีเดียนว่าเขานั้นเป็นผู้ถือครองหนังสือเล่มที่2ซึ่งเหมือนกับดิปเปอร์ส่วนเล่มแรกในตอนนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ตอนที่8 The Irrational Treasure ในตอนนี้จะเล่าถึงผู้ก่อตั้ง Gravity Falls ความจริงตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากหรอกแต่มันมีตัวละครบางตัวที่ผมอยากจะพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเชื่อมกันในซีซั่น2นะครับลุงสแตนพาดิปเปอร์กับมาเบลมางานรำลึกการค้นพบ Gravity Fallsจะว่าพามาก็ไม่ถูกเพราะพวกเขาเข้าเมืองมาตอนที่งานเริ่มพอดีในตอนนี้มันจะเล่าถึงผู้ก่อตั้ง Gravity Falls Gravity Falls ถูกค้นพบโดย Nathaniel Northwest ซึ่งผู้จัดงานรำลึกครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากลูกหลานของตระกูล Northwest นั่นเองในตอนกล่าวเปิดงานทางครอบครัว Northwest ได้ให้ Pacifica เป็นคนพูดเปิดงานPacifica นะครับเป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูล Northwest และเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Marvel เธอปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่7ทั้งคู่เข้าประกวดงานเต้นรำด้วยกันเพื่อชิงความเป็นที่1 Marvel อยากจะปกป้องเพื่อนๆของเธอที่โดน Pacifica ล้อเลียนเธอเลยไปขอท้าเต้นกับ Pacifica ซึ่งผลที่ได้คือ Marvel แพ้แต่ก็ได้ใจเพื่อนใหม่ไปเต็มๆPacifica ชวนให้ชาวเมืองขึ้นไปแนะนำตัวเองและโชว์สปิริตซึ่งตามคาดมาเบลก็ขึ้นไปมาเบลโชว์สปิริตความเป็นอเมริกาแต่ก็ถูก Pacifica ล้อเลียนเรื่องเสื้อผ้ากับความติงต้องของเธอดิปเปอร์โกรธมากที่ Pacifica ดูถูกมาเบลเขาเลยจะหาทางเอาคืนให้ดิปเปอร์จำได้ว่าเขาเคยอ่านเรื่องการค้นพบ Gravity Falls ในบันทึกปริศนาและใช่เขาคิดถูกตระกูล Northwest ไม่ใช่ผู้ค้นพบและก่อตั้ง Gravity Falls แต่เป็นคนอื่นดิปเปอร์หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากหนังสือมันเขียนโค้ดลับกับสัญลักษณ์แปลกๆเอาไว้ซึ่งไอ้สัญลักษณ์แปลกๆรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะได้เห็นมันบ่อยแน่หลังจากนี้ทั้งคู่รีบวิ่งออกไปหาเบาะแสซึ่งก็ได้มีบุคคลปริศนาแอบฟังพวกเขาอยู่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เป็นตำรวจคู่เกย์ประจำ Gravity Falls นั่นเองอันนี้ไม่โจ๊กนะครับตำรวจ2คนนี้เป็นเกย์จริงถ้าใครที่ดูจนจบแล้วน่าจะรู้กันดี
ดิปเปอร์กับมาเบลพยายามหาคำตอบว่าใครกันเป็นคนที่ก่อตั้ง Gravity Fall โดยนอกจากจะต้องขายความลับแล้วพวกเขายังจะต้องหลบพวกตำรวจที่คอยสะกดรอยตามมาด้วยเบาะแสสุดท้ายพาพวกเขาทั้งคู่ไปยังถ้ำลับใต้สุสานที่ถ้ำพวกเขาเจอเอกสารลับที่ยืนยันว่าตระกูล North West ไม่ได้ค้นพบ Gravity Fall จริงๆซึ่งจริงๆแล้ว Nathaniel North West นั้นคือคนโง่ที่ทำงานเก็บขี้ธรรมดาคนนึงคนค้นพบ Gravity Fall จริงๆนั้นคือลอร์ดควินตินเทรมบี้ที่3ตอนนั้นเองที่พวกตำรวจทั้งสองคนตามมาเจอพวกเขาพอดีพวกตำรวจอธิบายว่าพวกเขาเป็นสายลับที่รัฐส่งมาเพื่อค้นหาศพของประธานาธิบดีเทมบี้เทมบี้เป็นคนเสียสติที่ชนะการเลือกตั้งแล้วได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีต่อมาเขาถูกถอดจากตำแหน่งเขาเลยหนีแล้วกระโดดลงเหวกราวิตี้ฟอลไปต่อมารัฐพยายามปกปิดชื่อของเขาโดยการเอาคนอื่นมาเป็นประธานาธิบดีแทนและให้นอร์ทเวสต์เป็นผู้ค้นพบกราวิตี้ฟอลกลายเป็นว่าเทรมบี้นั้นถูกแช่แข็งอยู่ในคาราเมลถั่วตัดและสตาร์ฟเอาไว้อย่างนั้นเป็น10ปีดิปเปอร์กับมาเบลถูกตำรวจจับส่งไปยังทำเนียบขาวเพื่อหวังจะปิดปากแต่โชคดีที่มาเบลสามารถคืนชีพให้ประธานาธิบดีเทมบี้ได้ก่อนเทมบี้ใช้อำนาจกับพวกตำรวจพาพวกเขากลับไปยังกาเวตี้ฟอร์และส่งพวกตำรวจไปพักร้อนยาวตอนที่9 The Time Traveler Pick ในตอนนี้จะแนะนำตัวละครใหม่ถึง2ตัวด้วยกันนะครับ Stanford Pie จัดงานเทศกาลแฟร์ที่กระต๊อบพิศวงเพื่อหากำไรเข้ากระเป๋าโดยมี Dipper กับ Marvel คอยช่วยติดป้ายประกาศรับรองความปลอดภัยให้กับเครื่องเล่นของเขาพองานแฟร์เริ่ม Marvel ก็ได้ไปเจอกับเนื้อคู่ของเธอ Waldo Waldo เป็นหมูที่เธอได้จากการไปเล่นเกมทายน้ำหนักที่บูธมานะครับ And you'll be needing theseNo, suit yourself. หลังจากนี้วอลโดจะมาหายๆนะครับไม่ค่อยมีบทมากแต่เชื่อผมเถอะมันจะมีบทบาทสำคัญในตอนหลังแน่ๆในขณะเดียวกันดิปเปอร์ก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวงานแฟร์กับเวนดี้ซึ่งร็อบบี้แฟนเก่าของเวนดี้ก็ยังคงตามมาราวีดิปเปอร์เช่นเคยเวนดี้อยากได้ตุ๊กตาตุ่นปากเป็ดทั้งคู่เลยพากันไปเล่นที่ซุ้มป่าเป้าดิปเปอร์เห็นช่องทางทำแต้มก็เลยคิดจะเล่นเกมป่าเป้าเพื่อคว้าตุ๊กตามาให้กับเธอแต่กลายเป็นว่าดิปเปอร์ด้านเควี้ยงแม่นไปหน่อยลูกบอลกระเด้งมาโดนตาของเวนดี้จนปูดแทนดิปเปอร์รีบวิ่งออกไปหาน้ำแข็งเพื่อมาประคบให้ในระหว่างกลับเขาวิ่งชนกับบุคคลปริศนาคนนึงเลยทำให้เขากลับไปหาเวนดี้ช้าโรบบี้แฟนเก่าของเวนดี้เข้ามาเอาไอศกรีมประคบให้และขอคืนดีซึ่งมันก็เป็นไปได้ดีสำหรับโรบบี้ดิปเปอร์เศร้าที่เวนดี้กลับไปคบกับโรบบี้ครั้งเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะใครที่ไหนก็ไม่รู้มาชนเขาเขาก็อาจจะน้ำแข็งกลับไปให้เวนดี้ได้ทันเวลาทันใดนั้นเองดิปเปอร์ก็สังเกตเห็นชายปริศนาที่เดินชนเขาทั้งคู่สงสัยเลยเข้าไปถามว่าทำไมถึงคอยตามพวกเขามาชายปริศนาพยายามบ่ายเบี่ยงแต่สุดท้ายเขาก็สารภาพว่าเขาเป็นนักท่องเวลาชื่อเบรนดินเขาเป็นนักลบความทรงจำเขาถูกส่งมาเพื่อหยุดสิ่งผิดปกติที่กำลังจะเกิดขึ้นกับช่วงเวลาเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับคนพากย์เสียงเบรนดินเป็นผู้สร้างและเป็นผู้พากย์เสียงใน Rick and Morty นะครับเขาชื่อจัสตินโรแลนด์เพื่อคนที่ไม่รู้นะครับเขาพากย์เสียงทั้ง Rick แล้วก็ Morty คนเดียวพากย์2ตัวละครเลยครับ Flop sweaty sort of douchebag Yeah I knowI wish he'd throw to something, a clip, I don't know. I'm gonna call my translator so I can follow the conversation. Ricky pop pop ta 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 ta. Ricky tati tapi pop 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 ta ta ta. Ricky tati papi tapi ta 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 pop 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 pop. นอกจากนั้นเขายังให้เสียงเป็น Lemon Grab ใน Adventure Time ด้วย This castle is in unacceptable condition.โอเคเข้าเรื่องเบรนดินเหนื่อยที่ต้องค้นหาสิ่งผิดปกติดิปเปอร์กับมาเบลเลยเสนอเขาไปพักผ่อนเล่นเครื่องเล่นซึ่งเขาก็คล้อยตามน้ำไปทั้งคู่ฉวยโอกาสแล้วก็ฉกไทม์แมชชีนตอนเขาเผลอไปทั้งคู่ย้อนเวลากลับไปเริ่มวันใหม่มาเบลย้อนกลับไปรับตัววอร์โดอีกครั้งส่วนดิปเปอร์ก็ได้โอกาสที่2ที่จะไม่ทำตาของเวนดี้ปูดแต่เหมือนโชคชะตาดูจะไม่ค่อยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นสักเท่าไหร่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ยังทำตาของเวนดี้ปูดเหมือนเดิมดิปเปอร์พยายามย้อนเวลากลับไปแก้หลายต่อหลายรอบแต่มันก็ไม่สำเร็จดิปเปอร์พยายามหาคำตอบโดยการใช้สมการเข้ามาช่วยท้ายสุดเขาก็คิดออกว่าต้องทำยังไงเขาย้อนกลับไปอีกครั้งนึงแต่คราวนี้เขาขอให้มาเบลมาช่วยเขามาเบลยอมที่จะไม่ไปรับตัววอร์โดและไปช่วยดิปเปอร์ด้วยความช่วยเหลือจากมาเบลในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จดิปเปอร์สมหวังและได้ไปล่องเรือกับเวนดี้
คราวนี้คนที่ไม่สมหวังดันเป็นมาเบลซะเองกลายเป็นว่าพอเธอไม่ไปรับตัววอร์โดวอร์โดก็ถูกแปซิฟิก้ารับไปเลี้ยงแทนมาเบลบอกดิเปอร์ว่าเธออยากจะย้อนเวลากลับไปแก้มันแต่ดิเปอร์ไม่ยอมเพราะถ้ามาเบลไม่อยู่ตรงนั้นเขาก็จะกลับไปปาลูกบอลโดนเวนดี้ทั้งคู่ลงเอยด้วยการทะเลาะกันมาเบลกับดิปเปอร์พยายามแย่งเครื่องย้อนเวลากันไปกันมากลายเป็นว่าพวกเขาย้อนเวลากลับไปป่วนเรื่องราวในอดีตโดยการทิ้งเครื่องคิดเลขกับสอนไฮไฟให้กับคนในอดีตโอ้บุคคลปริศนาที่หน้าเหมือนลุงสแตนหลังจากฟัดกันไปกันมาท้ายสุดทั้งคู่ก็กลับมาปัจจุบันมาเบลพยายามแย่งเครื่องย้อนเวลาจากดิปเปอร์แต่ดิปเปอร์ไม่ยอมยังไงเขาก็ไม่ยอมให้มาเบลกลับไปมาเบลเห็นอย่างนั้นเลยตัดใจยอมแล้วไปยืนโขกหัวกับเสาอย่างเศร้าดิปเปอร์รู้สึกผิดเล็กน้อยเลยพยายามปลอบเธอด้วยการบอกว่าแมวหน้าเดี๋ยวเธอก็ลืมมันไปเองเขาเดินทางไปยังอนาคตเพื่อพิสูจน์ว่ามาเบลจะลืมวอร์โดได้แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่อาทิตย์หรือเดือนมาเบลก็ยังยืนเศร้าอยู่ตรงนั้นตรงเนี้ยผมประทับใจอย่างนึงคือซุสพาคณะนำเที่ยวมาแล้วพูดประโยคนึงถ้าคุณมองไปทางซ้ายคุณจะเห็นมาเบลผู้หัวใจสลายเพราะคนไร้หัวใจไม่ได้เรื่องคนนึงอ้อไงดิปเปอร์โอ้โหเจ็บจี๊ดดิปเปอร์รู้สึกผิดที่ให้ความต้องการของตัวเองมาทำให้น้องสาวของเขาเสียใจเขาเลยย้อนเวลากลับไปทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมดิปเปอร์ทำตาวินดี้ปูดเพื่อที่จะให้มาเบลได้เพื่อนของเธอคืนมาดิปเปอร์สัญญาว่าจะไม่ทำให้มาเบลเสียใจอีกแล้วมาเบลตอบแทนดิปเปอร์ด้วยการให้วอร์โดไปทำกางเกงของร็อบบี้หดดิปเปอร์รู้สึกดีใจมากที่เขาเลือกสิ่งที่ถูกต้องคงต้องขอพักพาร์ทเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้ารู้สึกขาดตอนก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ชมตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ